ความเกี่ยวข้องของ transfer factor กับระบบภูมิคุ้มกันสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆท่านนะครับพบกับผมคำผังพงษ์เจทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทตัวไลท์ประเทศไทยนะครับทุกๆครั้งที่เจอกันนะครับผมก็นำเอาสาระเกี่ยวกับเรื่องของ transfer factor จากบริษัทตัวไลท์รีเสิร์ชมาแนะนำให้กับทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั้งโลกนะครับเนื่องจากว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นนำมาซึ่งการรณรงค์หรือว่าการมองเห็นถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเราคิดกันดีๆนะครับเราจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันทำงานได้ด้วยข้อมูลนะครับทำงานได้นี่หมายความว่ามันสามารถที่จะปกป้องเราไม่ให้เจอกับเชื้อโรคไม่ให้เกิดโรคต่างๆนะครับแต่ทำไมมันถึงเกิดโรคล่ะนั่นก็เพราะว่าความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เราทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมานะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ขาดข้อมูลในการเกิดมียาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็รวมไปถึงความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการที่จะร่วงรู้ว่าพฤติกรรมของไวรัสหรือว่าพฤติกรรมของเชื้อโรคแต่ละชนิดนั้นมันเป็นมายังไงนะครับทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อว่าไม่อยากทุกข์ทรมานการป่วยการมีโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานที่ทุกคนก็ไม่อยากจะให้มีกันนะครับด้วยความที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเจอกับเชื้อโรคน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันของคนนั้นขาดข้อมูลของเชื้อโรคจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาของระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทำงานไวเกินไปหรือว่าภูมิคุ้มกันขาดประสบการณ์ไม่รู้จักเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเราเกิดมีภูมิคุ้มกันบกพร่องขึ้นมานะครับไวรัสตัวธรรมดามันก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นโรคระบาดได้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ transfer factor ตรงๆเลยนะครับผู้คนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ transfer factor เนี่ยนะครับคลิปนี้ก็จะขออธิบายให้ชัดเจนเลยนะครับใครที่เข้ามาฟังนะครับจะได้เข้าใจขั้นตอนของคำว่า transfer factor ที่บอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะมันกระตุ้นได้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการทดสอบวิจัยและก็โดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วนะครับ transfer factor เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายในนะครับเราจะกินเข้าไปเมื่อเรากินเข้าไปมันถึงจะมีประสิทธิภาพในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติก่อนภูมิคุ้มกันมันทำงานยังไงนะครับเรามาดูกันสมมติว่ามีไวรัสเข้ามาสู่ร่างกายในร่างกายของเราจะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดสำรวจที่เราเรียกว่า APC เซลล์นะครับก็มีเซลล์อยู่หลายตัวแหละในที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างมาโครฟากเมื่อเชื้อโรคหรือไวรัสเข้าสู่ร่างกายนะครับเซลล์สำรวจก็จะเข้าไปต่อสู้ก็จะทำลายย่อยสลายเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะไปส่งข่าวให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆนี่ก็คือ T helper cell นะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ T cell ได้รับข้อมูลนะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคโดยการแบ่งตัวออกไปเป็นไซโตท็อกซี T cell หรือว่า T killer cell นะครับหรือว่าเซลล์ของการต่อสู้และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ memory cellในส่วนที่เกี่ยวกับ transfer factor ก็คือตัว memory cell นี่แหละนะครับ memory cell จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของเชื้อโรคไว้เพื่อที่จะไว้ตอบโต้กับเชื้อโรคในโอกาสต่อไปถ้าเกิดว่าเชื้อโรคตัวนี้กลับเข้ามานะครับซึ่งเมื่อเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายนะครับ memory cell ก็จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆนะครับให้มาร่วมกันต่อสู้เชื้อโรคนะครับโดยการผลิตไซโตไคน์ออกมานะครับอันนี้คือขั้นตอนโดยธรรมชาตินะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงความเกี่ยวข้องของ transfer factor กับระบบภูมิคุ้มกันนะครับในสัตว์เพศแม่เมื่อมีลูก memory cell หรือเซลล์จดจำของแม่นี้นะครับจะถ่ายสำเนาตัวเองไปเก็บไว้ในนมน้ำแรกเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับลูกที่เกิดใหม่ซึ่งลูกที่เกิดใหม่นั้นระบบภูมิคุ้มกันของเขายังบริสุทธิ์ยังไม่มีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของบริษัทโฟไลท์นะครับ
บริษัทโฟไลท์ได้ทำการวิจัยนะครับจนค้นพบว่าทรานสเฟอร์เฟกเตอร์นั้นมันมีอยู่ในโครสตุมและมันมีอยู่ในไข่แดงบริษัทโฟไลท์ก็ทำการสกัดนะครับเพื่อให้ได้ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์มาบรรจุใส่แคปซูลโดยในแคปซูลนะครับก็จะมีทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ที่เกิดมาจากเมมโมรีเซลล์ตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนของนมน้ำแรกแล้วก็ไข่แดงนะครับเมื่อถูกสกัดออกมานะครับก็จะได้เปปไทด์ของอะมิโนแอซิดเรียกว่าทรานสเฟอร์เฟกเตอร์นั้นนะครับเอามาเก็บไว้ในแคปซูลนะครับขั้นตอนก็คือเราบริโภคทรานสเฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปเมื่อทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ผ่านกระบวนการย่อยสลายแคปซูลที่บรรจุทรานสเฟอร์เฟกเตอร์อยู่นั้นนะครับทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นก็จะกลับเข้าไปหา T เซลล์แบบเดียวกับที่มาโครฟากไปกระตุ้น T hypercell นะครับทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ก็ไปกระตุ้นตัว T hypercell เหมือนกันนะครับโดยผ่านทางรีเซปเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลเชื้อโรคให้กับ helper T cell เหมือนกันนะครับจากนั้นขั้นตอนของ T cell ก็จะเข้าสู่วงจรเดิมนะครับ memory T cell อีกทีหนึ่งมันก็จะไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในตัวอื่นๆนะครับเช่นกันนะครับแบบเดียวกับที่ได้ข้อมูลจากมาโครฟาจนะครับและถ้าเกิดว่ามีไวรัสหรือว่าเชื้อโรคตัวเก่าเข้ามาสู่ร่างกายนะครับมันก็จะถูกกำจัดทิ้งไปโดยเร็วนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับขอยืนยันว่านี่คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติจริงๆนะครับคุณได้เห็นขั้นตอนแล้วนะครับที่มาที่ไปนี่คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติจริงๆนะครับที่คุณไม่ต้องไปเจ็บป่วยเองที่คุณไม่ต้องไปติดเชื้อเองนะครับเรามีภูมิคุ้มกันธรรมชาติให้คุณได้รับประทานเข้าไปดูแลระบบภูมิคุ้มกันดูแลร่างกายของคุณดูแลชีวิตของคุณและคนที่คุณรักนะครับชีวิตมีแค่1ชีวิตเดียวนะครับดังนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีๆดีกว่านะครับทรัพย์สินเงินทองถ้าเกิดว่าเราตายไปมันก็เอาไปไม่ได้นะครับตอนนี้มันจะมีค่าที่สุดตอนที่เรายังมีลมหายใจนะครับใช้ในการที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันดูแลร่างกายดูแลสุขภาพของเราดีกว่านะครับสุขภาพของเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ทัศนคติและก็ความคิดของเราเองนะครับถ้าเราเชื่อในทางที่ผิดๆเราก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เราเข้าใจสิ่งที่มันถูกต้องนะครับเราก็จะเสียเงินน้อยนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับอย่างเช่นนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการอยากกระตุ้นอยากจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของคุณนะครับโฟไรท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟไรท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเมื่อภูมิคุ้มกันของคุณผิดปกติหรือบกพร่องภูมิต่ำทำงานช้าจะนำพาให้คุณติดเชื้อได้ง่ายแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไวคุณก็จะเกิดโรคได้เช่นกันหากคุณกังวลใจห่วงใยในระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้ Folite Transfer Factor ดูแลคุณสิครับ Folite Transfer Factor นี่คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ถูกบรรจุไว้ในแคปซูลโดยบริษัท Folite Research จากประเทศสหรัฐอเมริกาเลือดเสียน้ำเหลืองไม่ดี Folite Transfer Factor เปลี่ยนให้คุณได้เกล็ดเลือดน้อยภูมิคุ้มกันต่ำทำงานช้าได้เวลาเติมใส่ด้วยผลิตภัณฑ์ Folite Transfer Factor Folite Transfer Factor ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงได้ไม่มีสารเคมีปลอดภัยใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย Folite Transfer Factor ภูมิคุ้มกันธรรมชาติในแคปซูลที่อยากให้คุณลองFolite วิทยุออนไลน์เครื่องมือหารายได้สำหรับทุกคนสินค้าคือ Folite Transfer Factor ผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิคุ้มกันที่ผลิตได้จากภูมิคุ้มกันเองลูกค้าคือคนที่ต้องการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคนรักสุขภาพหรือคนที่สุขภาพไม่ดีช่องทางของการขายคือขายเองจากที่บ้านขายผ่านโซเชียลขายผ่านเว็บไซต์และขายผ่าน Folite วิทยุออนไลน์
รื่องของรายได้ฟัวไลท์ให้ผลตอบแทนดี1ขวดได้ทั้งกำไรขายปลีกและคอมมิชชั่นจากบริษัทตัวอย่างเช่น1ขวดขายปลีกกำไร533บาท30วันก็ได้ 15,990 บาท1ขวดคอมมิชชั่นจากบริษัท462บาท50สตางค์วันละขวด30วันก็เท่ากับ13,875บาทรวม2ทางได้เงินเดือนละ35,525บาทสมัครเป็นสมาชิกฟัวไลท์สุขภาพดีมีรายได้พูดเป็นพูดได้หรือชอบฟังฟังแล้วมีโอกาสรวยแชร์ไปแล้วได้ธุรกิจขยายธุรกิจการฟังการพูดด้วยการชวนคนมาพูดมาฟังด้วยกันธุรกิจขายอาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันทำผ่านวิทยุออนไลน์ช่วยให้คุณมีรายได้จากการพูดการฟังและนับสตังค์จากการแชร์อยากมีธุรกิจผ่านวิทยุออนไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่0841250585